ครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อรถกันอีกนะครับเมื่อวานก็ไปซื้อที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ1บางบอนมาแล้ว1คันครับเดี๋ยววันนี้ไปซื้ออีก2คันนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะจบอีกกี่คันนะครับเดี๋ยวก็รอพี่มาจากรังสิตมารับไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามกันครับว่าวันนี้จะจบกี่คันครับผมเรียบร้อยครับผมคันที่2นะครับวันนี้มาถึงลูกค้าแล้วแล้วก็ดูสภาพรถแล้วก็จบราคากันแล้วก็ตอนนี้ก็พี่กำลังทำสัญญาครับเดี๋ยวจ่ายเงินสดลูกค้าก็จะรับรถกลับแล้วฮะเดี๋ยวจะต้องมีไปซื้อที่พระราม3อีก1คันแล้วก็ธัญบุรีคลอง7อีก1คันพี่เขาก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่สุรินทร์ผมก็อยู่นางรองบุรีรัมย์เจอคนบ้านเดียวกันด้วยบ้านรถสวยครับรถสวยรถมีเสน่ห์เดี๋ยวทำสัญญาเสร็จก็จะกลับกันแล้วครับเสร็จสัญญาเสร็จก็โอนบัญชีแล้วก็ที่เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวกันครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูคันที่4กันนะครับผมอยู่ที่คลอง4ธัญบุรีราคาจะขาย2คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะจบไหมจบเรียบร้อยครับคันนี้ก็รถมาดูสภาพแล้วก็โอเคกลางๆรถก็สวยอยู่ครับผมแล้วก็ทำสัญญาเรียบร้อยจ่ายเงินลูกค้ารับรถกลับครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จวันนี้เราไปตีกี่คันนะพี่วันวันนี้เหรอ3คันครับวันนี้3คันจบไปน่าจะ3เลยเนาะวันจันทร์นับรถอีกคันวันจันทร์อีกคันนึงโอ้ยวันละคันก็พอนะเอา3ฝากพี่ๆที่ติดตามช่องนี้เลยครับผมมีรถแท็กซี่ปลดป้ายรถแท็กซี่มีมือ2ที่มีอายุนะครับรับซื้อจำนวนมากให้ราคาสูงกดแอดไลน์ตามลิงก์ที่ผมให้แล้วก็ส่งรูปรถกับสำเนารถมาตีราคาได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวรับรถกลับกันถึงแล้วครับหมู่บ้านเศรษฐกิจ1เข้ามาซื้อรถลูกค้านะครับมีรถปลดป้ายอยู่หลายคันเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะจบอีกคันไหมมันช็อตพอดีโควิดนี่แหละแล้วเกียร์เป็นไงครับมาถึงแล้วครับผมดูสภาพรถลูกค้าแล้วก็โอเคครับสวยอยู่ก็เดี๋ยวที่เราดูแล้วกันเดี๋ยวที่เราดูเพราะว่าใช้โอเคอยู่รถสภาพก็ใช้ได้ครับอันนี้ลูกค้ากำลังเก็บของเลยครับก็จบนะครับคันนี้จบจ่ายเงินสดเหมือนเดิมรถมีเสน่ห์ครับดูสภาพโดยรวมรถก็โอเคลูกค้าเก็บของออกจากรถแล้วก็เรียบร้อยครับทำสัญญาแล้วครับเดี๋ยวรอจ่ายเงิน ตรวจลูกค้าแล้วก็จะรับรถกลับพี่ๆท่านใดที่จะขายรถแท็กซี่เปิดป้ายแท็กซี่มือสองครับแท็กซี่เปิดป้ายเนี่ยสภาพไหนผมก็รับซื้อนะครับก็ดูตามหน้างานแล้วก็มาตีราคากันหน้างานที่หนึ่งแต่รถคันนี้ก็มีเสน่ห์ครับอยู่กระทุ่มแบนเนาะหมู่บ้านเอื้ออาทรก็มาซื้อรถคันนี้เลยซื้อแท็กซี่เปิดป้ายให้ราคาดีนะครับแล้วก็ซื้อรถจ่ายเงินสดทันทีทุกคันนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับทางแอดไลน์เข้ามาส่งรูปรถมาตีราคาได้ครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินลูกค้าแล้วก็กลับกันแล้ว